าสู่รายการ Wisdom Talk นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงยิ้งชีหวังนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชจากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คุณหมอสวยสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เนี่ยประเด็นของเราเนี่ยเราอยากให้ผู้หญิงยุคใหม่หันมาให้ความสนใจกับเรื่องของความรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยซึ่งจริงต้องรบกวนถามคุณหมอก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะคะโรคอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้หญิงรุ่นใหม่เนี่ยควรจะให้ความสำคัญมากๆเลยอะค่ะค่ะปัจจุบันสมัยนี้หมอยาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นเนื้อดีกับเนื้อส่วนไม่ดีก็คือที่เขาทราบกันว่าก็คือมะเร็งในสองกลุ่มนี้การดูแลการรักษาก็จะต่างกันนะคะในกลุ่มแรกในส่วนที่เป็นเนื้อดีที่ไม่ใช่มะเร็งสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ1ช็อกโกแลตซีสซีในรังไข่โอเคเป็นท็อปอิชชูปัจจุบันเนาะที่สาวๆหลายๆคนก็จะมาพูดถึงกันต้องลองมาก็จะเป็นเรื่องของเนื้องอกในมดลูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยที่สุดก็คือมีพังผืดมดลูกโตจนถึงเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกติค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันใช่ค่ะและทีนี้เราวัดจากความสนใจของผู้หญิงตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาปรึกษาด้วยหรือว่าอาจจะแบบอยากตื่นตัวมากขึ้นหมอคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันมีผลต่อชีวิตมีผลกระทบต่อชีวิตยังไงบ้างหลายครั้งที่หมอเจอก็คือพอเนื่องจากว่าคือถ้าเกิดคนไข้จะมาเจอหมอสูงหรือหมอนารีเวชมักจะเป็นช้อยสุดท้ายสุดท้ายสุดก็คือเหมือนพอกับหมอปานเลยคือถ้าเกิดว่าไม่สุดๆจะไม่ขึ้นขาอย่างไม่ตรวจภายในแต่หมออยากจะเน้นว่าปัจจุบันนะคะการตรวจภายในไม่ใช่ต้องขึ้นขาอย่างเสมอไปโดยเฉพาะเช่นว่าในการแค่ตรวจคัดกรองก่อนว่าเราอยากรู้ว่าอวัยวะภายในของเรามีอะไรผิดปกติไหมในว่าในเรื่องของมดลูกรังไข่รังไข่จนถึงอวัยวะภายในอะค่ะในพวกนี้เราสามารถทำแค่อัลตราซาวด์ได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นขาอย่างแล้วก็จะสามารถหาความผิดปกติได้เลยไม่ว่าในเรื่องของเนื้องอกพังผืดมดลูกโตท่อรังไข่ที่ผิดปกติจนถึงซีสต์ในรังไข่หรือเนื้องอกในรังไข่ค่ะเพราะว่าองค์ความรู้เก่าๆแล้วก็ยิ่งเป็นผู้หญิงอาจจะผู้หญิงไทยด้วยก็กลัวว่าเดี๋ยวมาเจอคุณหมอนะจะได้ใช่จะถูกขาอย่างขึ้นขาอย่างอะไรแบบนี้นั้นในกลุ่มสาวโสดหรือว่าในกลุ่มบางคนที่ไม่สะดวกให้ตรวจภายในสามารถพาสได้เลยอะค่ะสามารถในรับในการตรวจด้วยกันอัลตราซาวด์หรือ MRI ได้ค่ะส่วนในกลุ่มที่เคยมีลูกหรือว่ามีแฟนมีประวัติมีเพศสัมพันธ์แล้วกลุ่มนี้หมอแนะนำว่าควรได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกรายอืมค่ะแล้วอย่างนี้ความเค้าเรียกว่าอะไรความถี่ในการที่จะมาพบแพทย์นะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่ฉันมั่นใจว่าแข็งแรงประวัติดีอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วควรมาพบแพทย์หรือว่ามาตรวจร่างกายในเรื่องโรคเหล่านี้บ่อยแค่ไหนคะคำถามที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเริ่มตรวจอายุเท่าไหร่ครั้งแรกหมอเน้นว่าถ้าสมมุติว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วควรตรวจเลยไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เป็นสาวโสดตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปก็ควรที่จะได้รับอัลตราซาวด์ทุกครั้งประจำปีคือยังไงก็ต้องมาดูแลตัวเองแล้วแหละใช่ไหมคะทีนี้ต้องย้อนถามอย่างนี้เลยว่าโรคต่างๆเหล่านี้ทั้งส่วนที่เป็นทั้งเนื้อดีกับเนื้อร้ายมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างอะคะแบ่งดีกว่าในคนไทยก็คือตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มนี้หมอเน้นคำว่าพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์ไม่เกี่ยวหรอคะใช่ค่ะเราเน้นไล่ทีละอวัยวะตั้งแต่บนขึ้นล่างขึ้นบนมะเร็งปากมดลูกเป็นปัจจุบันนะคะเชื่อว่าเกิดจากไวรัส HPV ใน HPV นั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่16 18มันจะก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกง่ายในกลุ่มนี้เราจะสามารถที่จะใช้วัคซีนป้องกันได้อะค่ะนี่คือกลุ่มแรกแล้วกลุ่มแรกกลุ่มนี้เราจะสามารถคัดกรองได้ยังไงรักษาได้ยังไงจะรู้ตัวได้ยังไงคนไข้จะถามว่าคุณหมอแล้วจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกไหมอาการไม่มีแต่ว่าการที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกช่วยได้อะค่ะเราจะบอกได้ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนถึงแกเป็นมะเร็งได้ค่ะนี่คือสำหรับมะเร็งปากมดลูกค่ะแต่ถ้าเกิดไล่ขึ้นไปจนถึงมดลูกเนื้องอกมดลูกในส่วนนี้ประจำเดือนบอกได้หรอคะแบบถ้ามาไม่ปกติแบบนี้อาจจะต้องคอยระวังดูแลตัวเองแล้วอะไรคือประจำเดือนที่ผิดปกตินะใช่ปกติก็มาทุกๆเดือนหรือว่ามีลักษณะแปลกๆถ้าเกิดว่าประจำเดือนของผู้หญิงคนเรานะคะจำไว้เลยปกติก็คือแค่7วัน
บวกลบ7นะคะก็คือมาแค่7วันแล้วก็ช่วงระยะจะอยู่ที่28บวกลบ7ก็คือจะได้ตั้งแต่21วันถึง35วันถ้าเกิดเกินกว่านี้เล็กน้อยแต่ว่ามาเสมอๆทุกเดือนจะโอเคยังไม่น่ากังวลนะคะก็คือว่าระยะเวลาถ้าเกิดว่าเกินเดือนครึ่งขึ้นไปอาจจะต้องมาพบแพทย์ว่าทำไมประจำเดือนไม่มาะนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของระยะเวลาต้องไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันแล้วก็มากระปิกระปอยอันนี้ค่ะที่เราต้องให้ความสำคัญค่ะอีกอันนึงก็คือปริมาณปกติคนเราจะไม่มีลิ่มถ้ามีลิ่มก็เล็กๆแค่ขี้เม็ดถั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ลิ่มเท่าลูกปิงปองหรือว่าแพมเพิร์สค่ะแบบว่าแผ่นฟรีไนท์ไม่อยู่คนนี้ก็ต้องมาพบแพทย์ก็คือมีอาการผิดปกติเมื่อไหร่ต้องรีบมาทันทีอยู่แล้วค่ะทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าโอ้เนี่ยเราก็มีอาการไม่ปกติแบบนี้นะเรามาพบแพทย์คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคหรือตรวจพบคือแบบนี้มันจะรู้ผลได้เลยแล้วก็มีวิธีการรักษายังไงบ้างอะค่ะเน้นทีละโรคแต่ละโรคเมื่อกี้เรายังพูดถึงมดลูกแต่ข้ามาถึงรังไข่ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการจะมีแค่ท้องตึงๆหรือว่ารู้สึกท้องเต่งๆขึ้นมาบางคนก็อาจจะมีอาการกดทับถ้าเกิดขนำใหญ่เช่นปัสสาวะถี่ขึ้นปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นหรือว่าปวดหลังปวดเอวขึ้นกลุ่มนี้เราอาจจะต้องมีการดูว่า1ของเขาเป็นโรคอะไรเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรคเนื้องอกนะคะก็คือรักษาตามเนื้องอกถ้าเกิดว่าเกิน5เซนขึ้นไปนะคะอาการที่ต้องผ่าตัดไม่ว่าเป็นเรื่องของเนื้องอกใหญ่กว่าปกติโตเร็วทำให้ประจำเดือนมาเยอะหรือว่าจนมาถึงว่าดูลักษณะเนื้องอกแล้วอาจจะเป็นเนื้อร้ายกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาทันทีด้วยการผ่าตัดเนื้องอกเนื้อร้ายนี่ต้องรบกวนถามว่ามันมาจากสาเหตุอะไรอะคะเนื้องอกเนื้อร้ายปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าไม่ใช่มะเร็งที่เจอบ่อยมากนะค่ะแต่ถ้าเกิดเจอทีก็คงต้องให้ความสำคัญพอสมควรค่ะไม่ได้เจอบ่อยปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่ที่ตอนนี้เป็นฮอตท็อปิกเนาะใช้แป้งแล้วเป็นมะเร็งไหมนี่มีประเด็นเหล่านี้ด้วยใช่ถ้าเกิดจริงๆแล้วยังไม่มีวิจัยอะค่ะปัจจุบันที่เราพบว่าสาเหตุและแนวโน้มที่ทำให้เป็นมะเร็งรังไข่หลักๆคือกรรมพันธุ์ค่ะถ้าเกิดว่าในครอบครัวกรรมพันธุ์มีมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งรังไข่มะเร็งเยื่อบุโครโมลูกกลุ่มนี้ค่ะหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่กลุ่มนี้เราต้องให้ความสำคัญพิเศษว่าอาจเป็นมะเร็งมีความเสี่ยงแก่เป็นมะเร็งรังไข่ได้แต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือในเรื่องของเช่นมะเร็งของเยื่อบุโครโมลูกพวกนี้ก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ได้เช่นกันแต่อีกอันนึงที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวเลยก็คือหนึ่งไม่มีลูก อยากคิดว่าสาวโสดเอ้ยเรารอดแล้วไม่ใช่ค่ะสาวโสดที่ไม่เคยมีบุตรมีความเสี่ยงสูงแล้วก็สาวทอมก็คือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กลุ่มนี้ค่ะก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของมะเร็งรังไข่อีกกลุ่มนึงถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆกลุ่มนี้ต้องระวังเรื่องของมะเร็งปากมดลูกมันเป็นเพราะอะไรอะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีเพศสัมพันธ์ในอายุน้อยๆโอกาสที่จะเจอที่จะติดเชื้อไวรัส HPV สูงขึ้นเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะคะก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันนะคะทีนี้ขอไล่ถามไปทีละอย่างสมมติว่าเอาตั้งแต่เนื้องอกการรักษามันมีโอกาสให้เนื้อสมมติว่าเราบอกว่ามีเนื้องอกคุณหมอบอกว่าเจอแล้วเนี่ยมันจะหายไปได้ไหมคะแบบเรียกว่าหายขาดได้ไหมเนื้องอกหายขาดไหมถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกในรังไข่รักษาณเดี่ยวนั้นในมดลูกขอโทษค่ะเนื้องอกในมดลูกรักษาณเดี่ยวนั้นหายขาดได้แต่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้30-35%ก็แปลว่าสมมติว่าคุณมารักษาแล้วตรวจแล้วหายแล้วรอบนี้ก็เหมือนไข้หวัดเวลาเรามาสระไข้หวัดหายไหมหายแล้วหมอเขาบอกไหมว่าเป็นได้อีกไหมเป็นได้อีกเหมือนไข้หวัดอะค่ะแล้วมันจะมีผลต่อร่างกายไหมคะถ้าจะเป็นเนื้องอกส่วนใหญ่ไม่อะค่ะแต่เราก็ตัดแค่ต้องตัดทิ้งไปต้องตัดทิ้งไปอาจจะต้องมีการผ่าตัดที่มากกว่า1ครั้งซึ่งบางทีคนไข้ก็ซัฟเฟอร์แล้วก็กังวลแล้วเอ้ยทำไมฉันต้อง
ถูกผ่าตัดมากขึ้นเป็นประเด็นเหมือนกันอ่ะอย่างเราอาจจะเคยมีคนรู้จักได้ยินจากข่าวว่าพอแค่มีข่าวว่าคุณมีเนื้องอกแหละยังไม่ได้ถูกบอกว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นแต่แค่มีเนื้องอกขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะกังวลแล้วทีนี้ถ้าให้คุณหมอแนะนำสมมติขนาดไหนที่ถือว่าคุณอาจจะต้องกังวลมากหน่อยหรือว่ามันอาจจะมีผลต่อสมมติถ้ามีการวางแผนว่าอยากมีบุตรขึ้นมาแต่ด้านไปเจอเนื้องอกซะก่อนอันนี้มันมีผลด้วยไหมคะค่ะมีผลค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมานะคะต้องรบกวนให้คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการตรวจพบในรายละเอียดนะคะเช่นถ้ามีเนื้องอกนั้นจะมีวิธีการรักษาอย่างไรพักสักครู่ค่ะ